นานาไรบีนาแม้ตอนนี้จะพาครอบครัวไปพักผ่อนและเยี่ยมคุณแม่ของสามีเวไทเทเนียมที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแต่นานาก็ยังส่งกำลังใจมาช่วยเหลือผู้ป่วยโควิดในไทยต่อเนื่องโดยส่งเตียงกระดาษรังผึ้งจำนวน100เตียงให้กับศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อโควิดที่วัดปากบ่อเขตสวนหลวงซึ่งทำการดูแลผู้ป่วยที่ต้องแยกกักตัวจากที่บ้านหรือแยกจากชุมชนพร้อมกับขอส่งกำลังใจให้ทุกคนจากหัวใจและเชิญชวนให้ผู้ที่พอจะมีกำลังทรัพย์ร่วมสมทบทุนช่วยผู้ป่วยโควิดกับทางมูลนิธิทุนประธานเพื่อสนับสนุนการจัดหาเตียงกระดาษส่งต่อให้โรงพยาบาลสนามรวมถึงอาหารกล่องและอาหารแห้งให้กับชุมชนในพื้นที่สีแดงด้วยขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16ค่ะอย่าลืมนะคะถ้าหากไม่อยากพลาดการติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งเพราะว่าเรายังมีวิดีโอที่น่าสนใจรอคุณผู้ชมอยู่อีกมากมายค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางรับชมได้แบบสดๆทาง Facebook TNN Live นะคะนอกจากนี้แล้วยังมีอีกหลากหลายช่องทางติดตามกันได้แบบง่ายๆเพียงแค่คลิกไปดูลิงก์ที่วิดีโอด้านล่างนี้ค่ะ